ที่เป็นประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยปกครองประเทศปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรมด้วยหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลและธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวไทยแห่งประชาชนชาวไทยข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าจะเป็นคนดีจะเป็นคนดีมีคุณธรรมมีคุณธรรมร่วมกันนำพาประเทศชาติร่วมกันนำพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนสงบสุขสงบสุขสันติสุขสันติสุขจะรู้รักสามัคคีจะรู้รักสามัคคีเพื่อชาติศาสตร์ประสาทเพื่อชาติศาสตร์ประสาทและประชาชนตลอดไปและประชาชนตลอดไปข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าขอกรณาตัวว่าจะพัฒนาตนเองจะพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ต่อชีวิตเพื่อการเรียนรู้ต่อชีวิตเพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืนเพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศต่อไปในการพัฒนาประเทศต่อไปข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าขอถวายสัจจวาจาว่าขอถวายสัจจวาจาว่าจะประพฤติปฏิบัติจะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระผู้คุรบาทตามรอยพระผู้คุรบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมน้อมนำพระราชดำรัสน้อมนำพระราชดำรัสดำเนินตามพระราชกรณียกิจดำเนินตามพระราชกรณียกิจและเชิญพระราชกุศลธรรมจันยาและเชิญพระราชกุศลธรรมจันยามาเป็นแนวทางมาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์เพื่อสืบสานพระบรมราชนิธานเพื่อสืบสานพระบรมราชนิธานเพื่อความสุขความเจริญเพื่อความสุขความเจริญของปวงข้าพุทธเจ้าของปวงข้าพุทธเจ้าและเพื่อความมั่นคงและเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งมั่งคั่งยั่งยืนยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไปของราชอาณาจักรไทยสืบไปด้วยกล้าด้วยหอมขอดีนะด้วยกล้าด้วยหอม